เอาเลยฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KK Channel นะครับวันนี้ผมมาเล่นเกม Minecraft ในแมปที่มีชื่อว่า GTA นะครับมากับน้องเนยฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับผมนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาทัวร์แมปกันนะครับผมซึ่งแมปนี้เนี่ยฝรั่งเป็นคนสร้างนะครับใครที่อยากจะดาวน์โหลดก็สามารถหากันได้ตามสบายใจนะครับผมจะไม่ทิ้งไว้ด้านล่างดีสคริปชั่นนี้นะครับเพราะว่าผมห่วง แบบนี้ก็ได้แหละโอเคเคยเล่นแบบว่า GTA หรือเปล่าเนยฮะรู้จักGTA Sand เสื้อกล้ามปะรู้จักมันเนี่ยแหละคือคุ้นเมืองนี้ไหมคุ้นไหมสักนิดนึงก็คุ้นอยู่นะคุ้นใช่ไหมนี่คือแบบด่านแรกเลยที่แบบพระเอกของเรามาเจอใช่ปะวะเดี๋ยวพระเอกมันจะไปตรงซอกแล้วก็ขี่จักรยานมาใช่คือมันซอกตรงนี้หรอไม่แถวแถวเนี้ยแถวแถวเนี้ยแล้วก็นี่คือบ้านของพระเอกไหมเนี่ยที่มันเป็นภารกิจหรือว่าเควสเข้ามาดูดินี่โอ้โหนี่ครับปิดประตูอันหน้าด้วยนี่ก็จะเป็นที่นั่งนะครับแล้วก็จะมีห้องแต่งตัวอยู่ห้องตรงนี้นี่ครับผมเดผมจำได้แล้วก็จะมีกล้องนะจะมีเซฟใช่กล้องไว้ถ่ายรูปเป็นภารกิจมานี่เออออกมาปิดประตูเขาไว้ปิดประตูให้เขาด้วยเออไปเดี๋ยวเราจะทัวร์นะครับแต่ละบ้านว่ามีอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นที่จอดรถของ GTA นะครับใช่ใครที่จำได้นี่ก็น่าจะอ๋อเลยอันนี้ก็จะเป็นเควสนะฮะของมาเฟียที่นี่เป็นถิ่นของเรานะครับถิ่นของเราเป็นน่าจะเป็นสีเขียวปะเฮ้ยไปเดี๋ยวเราจะไปตามหาสิ่งใหม่ๆครับซึ่งมันเป็นสิ่งเก่าๆที่เราเคยเจอเอาเร็วๆดิรีบวิ่งวิ่งไปไหนไปไหนไม่รู้ ดูพระอาทิตย์โคตรสวยเลยนี่ดูมองจอเราดิ โคตรสวยใช่ไหมแล้วก็จะมีอาวุธอยู่ฮะเราสวยกว่าไอ้แป๊บไอ้เหี้ยแหมจริงดินี่สวยเลยเนี่ยแน่นอนแล้วนี่ก็คือใต้สะพานนะครับมันจะมีอาวุธอยู่แถวนี้หรือเปล่าหรือสเปรย์นะผมจำไม่ได้นี่ครับผมโอเคก็จะมีม้าเฮ้ยถ้าเราดูดม้านี่ตำรวจจะจับมั้ยเนี่ยดูดม้าเฮ้ยม้าขอดูดหน่อยเมื่อกี้ยิงฟันที่ฟันขาวกันเลยทีเดียวนี่ใช้ยาสีฟันอะไรครับเนี่ยมึงอย่าตีกูดิโอ้มากินครับมาไปต่อแล้วบ้านหลังนี้ไม่รู้ว่าซื้อมันจะมีบ้านที่ซื้อได้ด้วยนะครับผมนะไม่รู้ว่าบ้านหลังไหนแต่อยู่ฝั่งขวามือเราเนี่ยนะครับก็แมปมันไม่ได้ใหญ่มากครับผมเขาก็สร้างในกรอบวงกลมนะครับโอ้โหสุดยอดมากไม่พูดอะไรหน่อยหรอพูดเยี่ยมไปเลยนี่พูดใช่ไหม ตายละเฮ้ยนี่มันเหมือนแท่นไอ้นี่เลยอะอะไรอะฮีโร่บายอะฮีโร่บ้าเอ้าจริงๆว่ะเฮ้ยลุงฝังศพหรอไม่ใช่ที่บูชายันฮีโร่บายโอ้ไม่เกินน่ากลัวรู้จักฮีโร่บายป่ะรู้จักใช่ที่เราให้เธอดูประวัติอ่ะใช่เลยในนี้มีอะไรบ้างครับนี่น่าจะเป็นร้านอาหารดูจากทรงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเธออยู่นี่นะเธออยู่นี่อ้าวเดี๋ยวเราเป็นเค้าเรียกเป็นลูกค้าเธอเป็นบ่อยเปิดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราไม่ทราบว่ามีน้ำเดียวผสมขี้ไหมครับ มันเป็นร้านเหล้าอ่ะดูดิเนี่ยมาดูข้างนอกนี่เปิดประตูมานี่แล้วกูจะเดินอ้อมทำไมวะเนี่ย นี่ดูดิเป็นร้านเหล้าดูดิสุดยอดมากครับไปออกมาเร็วๆๆออกมาฮึบปิดประตูปิดประตูอัดหน้าปิดประตูให้เขาด้วยนะครับมีรถนี่รถเราเนี่ยรู้เปล่านี่พ่อเราผ่อนให้นะรู้ป่าวเขาเรียกบิ๊กฟุตหรือเปล่าอันนี้อันนั้นมันเข้ายังไงอ่ะมันเข้าไม่ได้มันเป็นโอ้มันไม่ใช่รถจริงเว้ยเฮ้ยอ๋อเหรอนี่ร้านอะไรวะเนี่ยนี่น่าจะเป็นร้านพิซซ่าหรือเปล่าไม่ใช่ครับร้านอะไรวะร้านเราเองอ่ะพ่อเราซื้ออ๋อเหรอโอ้โหพ่อเธอรวยมากเลยนะเนี่ย นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูรอบๆเราต้องดูให้ทั่วฮะเดี๋ยวข้ามสะพานไปเลยดีกว่าครับผมนะโอเคเฮ้ยตามมาเร็วๆอย่าช้าขาสั้นๆอยู่ฮะขาสั้นไม่ขาสั้นนี่หมายถึงว่ากางเกงที่นุ่งขาสั้นอยู่ใช่ไหมหรืออะไรหรือขาสั้นขาขาวเธอเนี่ยโอ้โหยุ่งโอ้ขาขาวมากเลยท่านผู้ชมนี่ถ้าผมมองจากมุมบนนี่แบบเป็นชีวิตจริงนี่ผมคงจะเห็นเกงในแล้วไปไม่มีอะไรไม่ได้พูดอะไรจริงๆเอ้าไปไหนเอ้านี่อยู่หลังโอ้มึนหาเลยเนี่ยนะครับนี่น่าจะเป็นที่จอดฮอแล้วเปล่าสนามบาสเฮ้ยสนามบาสเล่นบาสเปล่าไหนอะบาสไหนลูกบาสเอ้าเหี้ย
เดี๋ยวแป้นหายไปแป้นนึงดูดิเนี่ยแป้นหายมาไหนเดี๋ยวบาสอยู่ไหนวะเนี่ยแป๊บนึงนะเล่นบาสใช่ไหมอันนี้คือแบบเล่นแบบวอมๆนะแบบฟอมๆเล่นเอาบาสนี่เป็นสีส้มใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเล่นบาสกันเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากดคิวไงกดคิวเพื่อการโยนฮึบเอ้าลงรับโยนนั่นแหละวิ่งไปด้วยวิ่งไปด้วยวิ่งฮึชุบแล้วอันหนึ่งของเนี่ยเอ้าแล้วเอ้าไอ้กูเก็บไม่ได้เอ้าโยนเอ้าชุบเอาแล้วชุดเอ้ยฮึชุบขึ้นโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะท่านผู้ชมอีกนิดเดียวโอ้โหอะไรวะแป๊บนึงนะชุดเดี๋ยวเฮ้ยชุดโอ้โหชุดไม่ได้ชุดขึ้นดิชุดกระโดดแล้วก็ชุดอะไรวะเฮ้ยชุดนี่เอ้ยมันใกล้ได้แล้วฮึบมันไม่ได้ว่ะเฮ้ยชุดโอ้เฮ้ยใกล้แล้วใช่ไหมไอ้จ้าเข้าโอ้ลองดูอ่ะโอ้โหเขาลองดูเขาไม่ได้หรอกนี่ลองดูชุบชุบกดคิวไปด้วยกดคิวไปด้วยแล้วนู่นชุบไม่ได้ว้ายกดโคตรฉลาดเลยนี่ประชดเลยนะท่านผู้ชมนะครับเราจะเป็นร้านมันจะมีร้านไอ้นี่ด้วยนะร้านผับอ่ะผับที่มีโคโยตงโคโยตี้อ่ะไม่ใช่ที่นี่หรือเปล่าเขาก็ทำงานอยู่งั้นแหละฮะทำงานอยู่ในนั้นเหรอได้ค่าตัวไอ้วันละเท่าไหร่นะฮะวันละสองสองอะไรสองบาทค่าตัวทำไมถูกจังวะค่าตัวเธอเลยเนี่ยโอ้โหสองบาทนี่เธอขายมากี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่เกิดเลยใช่โอ้โหตั้งแต่เกิดเลยเดี๋ยวยังไม่ได้พูดเลยรอเฮ้ยนี่มันรถแข่งอะไรรู้ป่าวรถแข่งแสดงว่าเราแข่งไม่ได้ทำไมอ่ะรถแข่งแล้วแต่นะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อทางขึ้นหลังคาด้วยแป๊บนึงนะเธอไม่มีสเต็ปในการกระโดดเลยอะไรเขามีหนูขึ้นมาให้ได้อะทำไงวะเนี่ยเอาเด็กฮะเอาเด็กเอาของขึ้นไปด้วยนี่ไอ้เย็ดเจ๊สุดยอดโอ้โหนี่คือทำเซียนเหมือนเรียนมากระโดดมาโอ้โหมานี่ครับนี่ผมก็จำแมปไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับเพราะว่ามันก็ใหญ่พอสมควรนะฮะนี่ไงมันมีร้านแผ่นซีดีด้วยนี่ร้านขายแผ่นเสียงนะครับนี่เฮ้ยนี่ดังไงเนี่ยรู้เปล่าดังยังไงอ่ะฮะลำโพงไงร้านดังคนดารานี่มาเพียบประยงประยุทธ์นี่เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเขามากันแบบบ่อยมากเลยรู้เปล่าเพราะเป็นร้านดังฮะจะเย็นเย็นรู้อยู่มันต้องมีการเฮ้ยอะไรวะเนี่ยระงับสงบสติอารมณ์ไปไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่ไปข้างหน้าโอเคครับผมนี่ทางไหนวะเนี่ยทำไมผมไม่คุ้นเท่าไหร่เลยทางตรงไปนี่มันก็ต้องอยู่ที่สถานการณ์แล้วก็สถานที่ด้วยนะครับว่าผมเคยมาหรือเปล่าน่าจะไม่เคยมาเนี่ยน่าจะไม่เคยมาอันนี้เป็นโรงพยาบาลบ้าเธอชอบไปอยู่ไม่ใช่เหรอเออเขาก็ไปเที่ยวเล่นบ่อยๆอ่ะเออเราไปเยี่ยมเธอไปแบบประจำเลยเฮ้ยนี่ไงโอ้ยตรงนี้เอ้าตายปะกินแอปเปิลทองโหนี่ผมดันผู้หญิงตกเกือบตายลงมาได้เลยโคตรเลวเลยเอ้ยนี่ที่เราชอบเอาวิบากมาขี่เนี่ยใช่เลยเอารถแบบขี่ขึ้นเนี่ยขึ้นโนนขึ้นโนนอะไรวะขึ้นนงขึ้นโนนโอ้โหใช้คำศัพท์ยังผิดเลยกูทำอะไรนี่ถางหญ้าให้เขาเหรอโอ้โหหญ้ามันขึ้นอุ้ยใช่เลยครับท่านผู้ชมฮะอะไรมันกินหญ้าด้วยกินดิโอ้โหตาบอดอ่ะสวัสดีแกะตาเหล่ใช่แกะตาเหล่ทุกอย่างตาเหล่หมดยกเว้นเราก็ตาเหล่ป่าววะตาเหล่เข้าเหล่ใช่ไหม ไม่มีอะไรสมประกอบเลยนะครับแม่จริงๆเลยว่าไงเจ้าหมูเฮ้ยหมูอาบแดดอ่ะไหนนี่ไงหมูอาบแดดนี่เนื้ออาจจะแบบอร่อยก็ได้นะเนี่ยดูดิเอาปะเอาลองชิมมันเนี้ย ลองชิมเนื้อดูเผื่อเนื้อมันอร่อยข้างหลังแกอ่ะลองชิมดูเป็นไงนิ่มปะเอากินไม่ได้อ๋อแกยังไม่หิวไงต้องเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะหิวนะครับก็ทวีปแห่งนี้โอ้โหฟื้นความทรงจำผมมากๆเลยนะครับผม
นะซึ่งมันเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดเฮ้ยมีไฟว่ะเฮ้ยมันคืออะไรไฟเธอฮะเธอรู้จักคำว่านี่เปล่าแป๊บนึงนะแป๊บนึงเดี๋ยวเราทำให้ดูแล้วเธอต้องแบบคิดนะว่าเราหมายถึงอะไรฮึบอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะใหม่เฮ้ยเราหมายถึงอะไรหมายถึงเนื้อย่างไม่กูหมายถึงคนมีไฟหมายถึงร้อนแรงมาแรงอะไรเงี้ยโอ้อ้าวก็เนื้อแกแล้วก็เนื้อย่างคิดได้ไงวะเนี่ยนี่กูหิวสุกี้เลยเนี่ยเมื่อคืนมาต่อเลยครับท่านผู้ชมนะทางนี้นี่เป็นทางขึ้นผมจำได้แล้วก็ใช่ใช่แล้วคือจะต้องกระโดดข้ามครับกระโดดข้ามได้ไหมโดดข้ามไม่ได้ทางนี้แล้วกันนี่ทางเถาวัลย์ขึ้นมันมีเถาวัลย์ใช่ไหมวันเถาเนี่ยเข้ามาปีนเป็นไหมเนี่ยกูว่าแล้วกระโดดกดสเปกบาร์ค้างเลยเธอขึ้นไม่ได้ว่ะสเปกบาร์ค้างนี่ดูหน้าดูหน้านี่ขึ้นมาตรงนี้กดสเปกบาร์ค้างขึ้นมาตรงนี้กดสเปกบาร์หันมาทางนี้ ตาจะบอดมองไม่เห็นไปแล้วไม่ได้แล้วก็กดข้างๆเนี่ยเบียดมาเป็นไงอีกนิดนึงกระโดดดิโถแค่นี้ยังต้องให้สอนนี่ทีนี้ก็ขึ้นมุมนี่เลยมุมขึ้นมุมนี่มุมนี่โถก็อยากขึ้นมายังเยี่ยมยอดมากครับมะพร้าวเผาเลยนี่ตรงนี้ที่เดิมป่ะวะที่เดิมหรือเปล่าครับนี่ร้านมันจะมีร้านส่งพิซซ่าอยู่นะอยากเห็นร้านพิซซ่ามากเลยครับเฮ้ยมานี่มาทำไมเธอเดินเร็วจังวะกดคอนโทรลไงนี่ยังก็เดินกดอยู่เนี่ยเหรอเฮ้ยร้านหมุดร้านเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าไปดูครับนี่เธอเอาเสื้ออะไรเราเอาชุดเราชุดเพชรเขาอยากได้สายเดี่ยวสายเดี่ยวอ่ะสายเดี่ยวต้องนี่เลยนี่โอ้โหลองใส่ดูเดี่ยวแน่นอนโดดเดี่ยวมึงโดดเดี่ยวแน่มึงใส่แบบนี้ไม่เห็นจะมีเลยข้างหลังแกแล้วก็จับใส่นะโอ้โห my god นี่ครับโอ้โหพี่เนยของเราใส่สายเดี่ยวเฮ้ยนี่มันจะค่ำแล้วนะเนี่ยโอ้โหนี่คือผมทัวร์แบบยังไม่ทันได้หมดเลยนะครับผมโอเคเฮ้ยรถอะไรเนี่ยรถตุ๊กตุ๊กดูดีดีรถอะไรอ่ะเฮ้ยรถถังรถประยุทธ์ใช่เลยเนี่ยมีป้ายทะเบียนป่ะเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อเลขไม่มีว่ะชิบพงละโอ้เขานิสัยไม่ดีเลยเขาไม่ติดป้ายทะเบียนเสี่ยงโชคไม่ได้ครับเป็นนายกที่ไม่ได้เรื่องเลยเสี่ยงโชคไม่ได้มานี่ครับมาตามมามานี่ตามมาเอากันในป่าไหม เอาในป่าไหมโอ้โหป่านี่รู้สึกว่าจะรกแล้วเนี่ยเฮ้ยเธอเมื่อคืนเราอ่ะเข้าไปในป่าเว้ยมืดเลยทำไมอ่ะฮะมันลกไม่รู้เข้าของใครไม่รู้อ่ะมันลกมากเลยเธอเฮ้ยจริงๆอะไรเนี่ยมันเป็นมุกหรืออะไรเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่มุกนี่เจาะจงแล้วเนี่ยมันเป็นป่าเธอเป็นป่าหญ้าที่เป็นหญ้าดำๆเว้ยมันมีเหรอวะมีดิเป็นหญ้าดำๆใช่ป่ะพอเราแหวกหญ้าเข้าไปแม่งเจออะไรไม่รู้เหมือนหอยแครงหรืออะไรตายนี่แหละพอเอาแล้วพอแล้วโอเคโอเคเอ้ยนี่ที่เดิมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่สนใจอยากจะดาวน์โหลดนะครับหรือว่าแบบนี้ก็สามารถไปหากันเอาเองนะครับใน Google ชั้นนำทั่วไปนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา2ตัวขอ2คนขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกับพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสกินเท่มั้ยนี่กูฆ่าผู้หญิงโชว์ได้เอาดิมาเอาดิมวยไปเอาดิเอาดิโอ้ทำไมจุดเพชรอ่ะอะไรแล้วดีด